อิงณภัทรนะคะเคลื่อนไหวอีกแล้วค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะก็มีการนะคะโพสต์ภาพนะคะลงไปใน IG ค่ะก่อนที่จะไปไล่ตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าตัวเองค่ะโดนหลอกนะคะส่วนใครนั้นก่อกรรมไว้นะคะสักวันจะย้อนเข้าตัวค่ะหลังจากนะคะมีเรื่องมีราวกันนะคะกับกรณีของสาวธัญญากับอิงณภัทรค่ะที่ตกเป็นกรณีนะคะเรื่องสามีก็คือคุณเป๊กสัญชัยค่ะจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งฝ่ายอิงค่ะก็ถูกชาวโซเชียลถล่มหนักมากนะคะล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีการโพสต์ Instagram ส่วนตัวนะคะเป็นภาพของเธอในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นค่ะโดยมีชาวเน็ตค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจเธอค่ะให้สู้ๆแล้วก็ยกตัวอย่างตัวเองนะคะว่าเคยชอบคนที่มีอายุมาก่อนนะคะซึ่งสาวอิงค่ะก็ได้เข้ามาตอบนะคะบอกว่าเปล่าเราโดนหลอกแต่ช่างมันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะชาวเน็ตนะคะก็มีการคอมเมนต์ต่อไปนะคะบอกว่าสู้ๆนะอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอก็บอกว่าสู้อยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าใช้กรรมค่ะต่อไปเนี่ยใครก่อกรรมเดี๋ยวสักวันนะคะมันก็จะย้อนเข้าตัวเองค่ะด้านชาวเน็ตค่ะก็บอกว่าเอ๊น้องเนี่ยก็เป็นคนสวยนะน่ารักเริ่มต้นใหม่นะคะอายุอย่างน้อยอนาคตยังอีกไกลค่ะด้านอิงค่ะก็ตอบว่าถูกค่ะผ่านมาแล้วก็ถือว่าเรียนรู้คนไว้เป็นบทเรียนนะคะซึ่งพอเธอโพสต์แบบนี้ไปนะคะก็มีคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะบอกว่าเอ๊เนี่ยโดนหลอกยังไงเหรอคะไม่รู้เลยเหรอคะว่าเขานั้นมีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะฟังข้อมูลนะคะจากทางฝั่งของคุณอิงเหมือนกันนะคะถ้าไม่จริงเนี่ยก็ออกมาชี้แจงเลยค่ะคนจะได้เลิกเข้าใจผิดนะคะแล้วที่ว่าโดนหลอกเนี่ยคือหลอกยังไงเหรอคะก็มีการถามตอบกันไปนะคะแต่ว่าเจ้าตัวค่ะก็ไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะคะและนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่คราวก่อนค่ะเธอก็โพสต์ประมาณว่าไม่อยากจะโพสต์อะไรอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มีการอัปเดตนะคะรูปภาพผ่านทาง IG เพิ่มเติมค่ะแล้วก็มาบอกว่าที่ผ่านมาก็โดนหลอกอะไรประมาณนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปค่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังมีการโพสต์อยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากสยามนิวนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า